กมครับทุกเป็นไงบ้างครับรุ่นแรกเป็นไงบ้างก็มีรุ่นหลังก็เดินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชิงอาศัยเดินต่อออกก่อนอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็กังวลอยู่ค่ะเพราะว่าเราแบบไม่เคยต่อยมวยแข็งเงี้ยค่ะโอ้ดีต่อยกับมวยเดินเลยเป็นไงบ้างยก2เป็นไงมุมมองยก2เราก็มั่นใจว่าเราอ่านเกมได้ออกอย่างเงี้ยด้วยเขาก็คือเขาด้วยสภาพร่างกายเขามาแบบหมดด้วยอย่างเงี้ยค่ะหมด2ยกนี่เริ่มมั่นใจอ่ะ2ยกเรามั่นใจแล้วค่ะว่าคะแนนเราก็นำแล้วยก3เราก็ต่อยชิวๆเนี่ยพยายามแบบเราก็รู้ว่ามีน้ำใจนักกีฬาอย่างเงี้ยก็ไม่เดินไม่ถอยแต่ว่าเราตั้งรับเอาแล้วก็โต้ตลอดชนะติดต่อกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็เลยจะ10ไฟได้10ไฟแล้วประมาณกี่ปีนะปีที่แล้วค่ะตั้งแต่ธันวาตั้งแต่เริ่มIBFมวยเข้าไปแต่ปีที่แล้วแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครเลยค่ะก็คือในมวยเราเนี่ยตัวนี้ไม่เคยแพ้ใครเลยใช่ค่ะแล้วมองยังไงถึงแชมป์อีกแชมป์เส้นเลยก็มองว่าเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะทุกไฟเลยแล้วก็ตั้งใจค่ะว่าเราจะพยายามเอาแชมป์นึงให้ได้ด้วยแบบว่าซ้อมมากขึ้นแข็งมากขึ้นเพราะว่าเราต่อยเวทมา118อย่างเงี้ยค่ะแชมป์เก่านี่เวทเท่าไหร่112ยังไงบ้างขยับเวทร่างกายขึ้นมาก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าอืดหน่อยค่ะเพราะเราปล่อยขึ้นมาเราไม่ได้ลดเลยค่ะรูปแบบนี้ตอนนี้ทรงที่ยังตอนนี้ยังหนักก็ปล่อยที่5657ก็ต้องกินเพิ่มไปโดยรวมนี่พอใจผลงานไหมครับวันนี้ก็ประทับใจคุณไหนเร็ววันนี้พี่ไม่พอใจก็จะไปเรื่องออกหมัดของเราเลยใช่ปกติเรื่องออกหมัดเยอะกว่านี้ก็เร็ววันนี้ต้องกลับไปสอนเรื่องหมัดใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณเป็นพิเศษนะครับต้องขอบคุณอาจารย์มนุกีนที่